ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเศรษฐาเมินสิริกัญญายื่นศาลปกครองระงับดิจิตอลวอลเล็ตมั่นใจทำถูกต้องถูกต้องครับนะครับบอกได้เลยครับว่าคุณเศรษฐาต้องคิดแบบนี้ครับเพราะเหตุผลเพราะอะไรนโยบายเป็นของรัฐบาลรัฐบาลเองนะครับเป็นคนออกนโยบายได้อยู่แล้วนะครับนโยบายนะครับต่างๆนะครับรัฐบาลสามารถกำหนดได้อะไรได้อยู่แล้วและนะครับงบประมาณต่างๆก็มีให้ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องไม่ได้ผิดกฎหมายและนโยบายนั้นเกิดประเทศเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่า กลัวนะครับที่การไปยื่นศาลปกครองรุยทำเลยครับวันนี้นะครับอย่านะครับอย่าทำแบบคนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดว่าวันนี้ท่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะฝ่ายค้านเป็นเพราะมีคนออกมาค้านแล้วทำให้ดิจิตอลวอลเล็ตไม่สำเร็จเพราะถ้าการพูดแบบนี้เท่ากับยอมรับว่ารัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่กระจอกไร้ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพนะครับไร้ฝีมือที่จะทำนโยบายของตัวเองให้สำเร็จวันนี้นะครับการคิดนโยบายถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นนโยบายที่ดีจริงรวยเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยๆแล้วมันผิดกฎหมายมันทำไม่ได้จริงๆก็ยอมรับกับประชาชนว่านโยบายนี้คิดมาไม่รอบคอบคิดมาไม่ดีแล้วติดข้อกฎหมายอย่าโยนความผิดว่านะครับที่นโยบายของตัวเองทำไม่ได้เพราะคนค้านหรือเพราะฝ่ายค้านเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับคุณกำลังจะยอมรับว่าฝ่ายค้านมีความรู้มีความสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าคุณแล้วคุณเป็นรัฐบาลที่กระจอกไร้ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพนะครับไม่สามารถทำนโยบายของตัวเองได้ฝากเอาไว้ครับนะครับเศรษฐาไม่หวั่นนะครับว่าสิริกัญญาเนี่ยจะยื่นศาลปกครองระงับดิจิตอลวอลเล็ตมั่นใจว่าทำถูกต้องเมื่อเวลา 14:00 นนะครับ30นาทีของวันที่23มิถุนายนที่บริเวณจุดก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตำบลทุ่งสุขลานะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุว่าจะยื่นให้ศาลปกครองระงับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหากร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ผ่านในวาระที่3จะทำให้รัฐบาลเสียสมาธิหรือไม่เสียสมาธิเพราะเราก็ยึดมั่นว่าเราทำถูกต้องนโยบายใดก็ตามต้องทำให้ถูกต้องสุจริตและตรวจสอบได้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านระบุว่าไม่อยากให้กู้แต่อยากให้ใช้งบประมาณปกติในการทำดิจิตอลวอลเล็ตแต่พอไม่กู้แล้วใช้งบประมาณปกติก็บอกว่าอาจจะมีการผิดพระราชบัญญัติพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเหมือนเป็นการจ้องจับผิดหรือไม่ว่านะครับนายเศรษฐากล่าวว่าไม่รอเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องดูแลการใช้งบประมาณของแผ่นดินให้ใช้ไปในถูกที่ถูกทางเราก็เข้าใจตรงนี้นะครับหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องตอบคำถามให้กับทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายค้านแต่รวมถึงประชาชนให้สบายใจได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างๆต้องมีความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ตนไม่ได้คิดอะไรมากต้องบอกว่าวันนี้นะครับการที่จะทำแบบนี้ไม่ใช่การใช้งบประมาณปกติแต่เป็นการใช้กู้ในงบประมาณนะที่เขาเรียกกันว่านะครับเรียกว่าใช้วิธีการศรีถนนชัยเลยนะครับนะครับใช้วิธีการแบบศรีถนนชัยนะครับในการลอดเมื่อถามว่าหากมีการยื่นศาลปกครองจริงจะสะดุดกับไทม์ไลน์หรือไม่ที่ไตรมาส 4จะมีการจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตนเชื่อมั่นอย่างนั้นและก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นและคิดว่าคงไม่ได้ไปถึงจุดนั้นมาถามว่าหากดูช่องทางทางกฎหมายของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้ผิดกฎหมายใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าถ้าผิดกฎหมายทำไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าหากฟังการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณที่ผ่านมามีอะไรที่รัฐบาลหยิบความคิดเห็นจากฝ่ายค้านมาปรับปรุงได้บ้างนายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนในทีมงานซึ่งมีหลายข้อสงสัยที่ฟังแล้วน่าสนใจอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตถ้าทำไม่สำเร็จเป็นที่รัฐบาลเองอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษฝ่ายค้านฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ